ฉันณฐาชื่นพลนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดผักปลอดภัยกันค่ะโดยที่สสส.ก็ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดขึ้นนะคะพร้อมกับเชิญชวนคนเมืองนั้นให้ปลูกรับประทานเองเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะจากการสุ่มตรวจผักกว่า50ชนิดตั้งแต่ปี2551ถึง2554ของกรมวิชาการเกษตรนะคะก็พบว่ามีสารเคมีตกค้างในผักเกือบ10ชนิดซึ่งหากสะสมในร่างกายเป็นเวลานานจะทำให้เจ็บป่วยได้ค่ะขณะที่ข้อจำกัดเชิงพื้นที่ของการปลูกผักของคนเมืองนั้นก็ทำให้การเข้าถึงผักปลอดภัยต่อสุขภาพได้น้อยลงอีกด้วยเหตุนี้เองค่ะศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนก็ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานเขตภาษีเจริญและภาคีเครือข่ายจัดมหกรรมพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของผักสุขภาพคนเมืองที่ตลาดวัดชัยชิมพรีโดยขับเคลื่อนให้เป็นตลาดกลางรองรับผักปลอดภัยนะคะในราคายุติธรรม15บาททุกรายการค่ะภายใต้มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผักของคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพผักด้วยกระบวนการที่ยึดหลักคุณธรรมค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการเชิญชวนคนเมืองหันมาปลูกผักทานเองในพื้นที่จำกัดซึ่งหากมีการปรับพื้นที่ให้เหมาะสมเช่นการปลูกผักคอนโดผักไร้ฟ้าและผักอุโมงค์นะคะก็จะใช้พื้นที่เพียง1ตารางเมตรก็สามารถผลิตได้1กิโลกรัมแล้วล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะภายในตลาดค่ะก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการทางวิชาการลานเสวนารวมถึงการแสดงต่างๆของภาคีเครือข่ายอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะการปลูกผักไว้รับประทานเองนั้นก็ได้ทั้งความปลอดภัยแถมประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะปลูกผักไว้รับประทานเองก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะปิดท้ายวันนี้นะคะแม้ว่าสภาพอากาศที่มันยังแห้งแล้งอยู่แต่ว่าชาวนาในจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ยังสามารถที่จะทำนาได้นะคะโดยวิธีการไถหว่านแห้งนั่นเองค่ะสถานการณ์ภัยแล้งยังคงคุกคามอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะคะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของฤดูฝนก็ตามแต่ฝนยังคงทิ้งช่วงออกไปอีกค่ะส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีชาวนานั้นต้องเผชิญกับชะตากรรมในการทำนาค่ะเนื่องจากว่าปริมาณน้ำนั้นไม่เพียงพอต่อการทำนานั่นเองแต่ว่าชาวนาอีกหลายครอบครัวค่ะก็ต้องเสี่ยงนำรถไถนานั้นออกมาไถนาค่ะเพื่อเร่งหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยการไถหว่านแบบแห้งนะคะโดยหวังว่าจะมีฝนตกลงมาช่วยโดยนางจำรองโรจน์พันธ์ชาวนาตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทันก็บอกนะคะว่าตอนนั้นตัดสินใจลงมือไถหว่านเพราะว่าปลูกข้าวแม้ว่าจะรู้ว่าเสี่ยงต่อการขาดทุนค่ะเพราะหวังว่าต่อไปนี้นั้นจะมีฝนตกลงมานั่นเองอย่างน้อยก็ให้ได้ผลผลิตที่จะสามารถเก็บเกี่ยวสีข้าวเก็บไว้กินในครอบครัวก็ยังดีค่ะเพราะว่าถ้าหากต้องไปซื้อข้าวสารจากร้านค้าก็จะยิ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายในครอบครัวไปอีกค่ะและก็ต้องเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกนั่นเองค่ะไถหว่านแห้งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ชาวนานั้นสามารถที่จะทำได้เพื่อที่จะรอฝนตกลงมานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะปิดท้ายกันด้วยคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะร่วมการประหยัดน้ำได้เพียงแค่ดื่มน้ำนั้นนะคะก็สามารถที่จะรินน้ำพอประมาณค่ะแล้วก็ดื่มให้หมดแค่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะสามารถประหยัดน้ำได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของพะโล้พะเลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ